ไม่ค่อยมีเจาะจงครับแต่ส่วนใหญ่จะชอบพวกคดีลึกลับอะไรประมาณนี้ครับไม่มีเจาะจงเป็นพิเศษครับเพราะว่านะถ้าเจอหนังสือที่ถูกใจก็จะแวะบูธนั้นนะครับชอบส่วนของร้านหนังสือครับเพราะว่าสามารถเดินได้เพลินๆนะครับในการเลือกหนังสือครับพอดีทำงานอยู่ในนี้นะครับก็เลยเห็นประกาศเชิญชวนนะครับก็เลยแวะเข้ามาครับอยากให้มีการจัดงานแบบนี้บ่อยๆครับผมเราเป็นแนววงจรแล้วก็การ์ตูนนิยายอย่างนี้ครับก็มีเรื่องที่เกี่ยวด้านสว่างครับหนังสือพวกสตรีมวงจรไฟฟ้าหรือเป็นหนังสือดิจิตอลครับเอ็นจิเนียริ่งเซอร์กิตแอนาลิซิสครับมีแต่นิยายครับมันเป็นมิยาฮารุฮิเป็นการ์ตูนเรื่องเก่าแล้วครับโอ้โหลดราคาหนังสือที่ลดราคาหนังสือครับหนังสือเรียนร้านขายหนังสือค่ะร้านขายหนังสือแล้วก็ร้านอาหารข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยครับพวกขนมปังรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ครับโพสในเฟซบุ๊กก็ตามมาก็ประชาสัมพันธ์แบบให้กว้างกว่านี้แล้วก็อยากให้มีหนังสือลดราคาแบบหลากหลายมากกว่านี้ซอฟต์วิศวะครับมันมีน้อยเกินไปหนังสือวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีเป็นพิเศษครับก็ดูเรื่อยชอบเป็นบูธหนังสือครับตักป้ายประกาศเป็นตัวประกาศใน Facebook อย่างนี้ครับอยากให้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับมีชื่อเสียงมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับก็ไม่มีครับก็ถือก็จัดได้ดีอยู่แล้วพอใจหนังสือเหรอคะก็ชอบแนวนิยายค่ะก็จะเป็นนิยายแล้วก็หนังสืออ่านเล่นประเภททางธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นของคุณดำรงอะค่ะที่เป็นทางธุรกิจอะค่ะก็จะมีทั้งพวกการตลาดทั้งพวกบริหารนะคะก็คิดว่าจะเป็นเล่มนี้ก็เป็นบูธนักพิมพ์ประเภทธุรกิจเนี้ยค่ะมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะเช่นอย่างวันนี้ค่ะก็เมื่อกี้กำลังดูก็จะมีหนังสือแบบเกี่ยวกับทางมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับเรื่องบริหารแต่ว่าจริงๆก็ดูได้ทุกบูธเลยค่ะก็เดินแล้วก็บูธหนังสือค่ะเพราะว่าดูเยอะแยะแล้วก็มีรวมกันให้เลือกหลากหลายชนิดแล้วก็รวมถึงแบบราคาก็ไม่แพงเลยค่ะจริงๆอย่างเช่นนิ้วกลมเนี่ยค่ะก็น่าสนใจนะคะหรือว่าเป็นคุณวินอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเหมือนกันค่ะถ้าเป็นแนวนักเขียนนะคะก็ถ้าเป็นแนวแบบเชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักในหมู่สังคมแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีน่าจะมีคนสนใจมากขึ้นก็จริงๆถ้าคือเวลาอาจจะดีแล้วค่ะก็เยอะแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มส่วนอื่นที่นอกเหนือจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมอาจจะมีเพิ่มเป็นพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแต่หนังสือก็เยอะแล้วค่ะส่วนเรื่องอาหารก็อาจจะไม่ได้เยอะมากค่ะก็น้อยไปนิดนึงค่ะเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นร้านอาหารกับร้านอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นพวกเครื่องเขียนอ่ะโดยรวมดีมากเลยค่ะ